สวัสดีครับพบกับผมแอดนุและวันนี้ผมจะมาสปอยอนิเมะท,ที่มีชื่อเรื่องว่าทีมแก้บั๊กในโลกเกมทีมไม่สมบูรณ์เนื้อเรื่องจะเป็นเช่นไรนั้นพวกเราไปรับชมพร้อมกันเลยดีกว่าแต่ก่อนจะรับชมนั้นฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร้เพื่อเป็นกาลังใจให้ทีมงานผู้กล้าสายสปอยด้วยนะครับและในตอนนี้ทางช่องของเรามีระบบสมัครสมาชิกด้วยนะขั้นต่ำเพียงแค่20บบาทถ้าหากว่าใครอยากสนับสนุนผู้กล้าสายสปอยแล้วก็กดสมัครกันมาได้เลยนะและถ้าหากว่า กคนนพร้้อมัแลวเรราามมเเเิ่กันลยบื่อใหม่เวลาฟังเพลงกำลังเพลินๆแต่โฆษณามาขัดจังหวะแอดขอแนะนำ YouTube Premium ราคา19บาทจากปกติ209บาทแถม YouTube Music ตลอดการใช้งานยังไม่พอ เราแถม V.I.U. พรีเมียมอีกหนึ่งเดือนไปเลยล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์เปิดใช้งานพร้อมกันได้อีกด้วยปิดหน้าจอก็ยังฟังสปอยได้สำหรับใครที่ใช่ยู u ูปพรีเมียมอยู่แล้วสามารถย้ายมาใช้กับเราได้เลยมีแอดบินดูแลตลอด24ชั่วโมงทีนี้จะฟังสปอยหนังหรือฟังเพลงก็ไม่มีโฆษณาเมื่อกวนใจอีกต่อไปท่านไหนที่สนใจแอดจะทิ้ง ID เดยไลน์ไว้ที่ใต้คอมเมนต์หรือสแกน QR โค้ดที่อยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับ เรแอดแคท 4K นะครับเบิรเรื่องมาในตอนที่หนึ่งตัดมาหน้าหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับสึ่งในตอนนี้น,นั้นนึกเหมือนว่าทางตัวเอกของเราเนี่ยจะมีชื่อว่าทางนิโคล่านั่นเองแล้วดูเหมือนว่าตัวของเธอนั้นจะเป็นที่รู้จักทั่วทั้งหมู่บ้านเลยนะครับและคนทั้งหมู่บ้านเนี่ยให้ความเอ็นดูกับเธอเป็นอย่างมากเลยในระหว่างที่เธอกาลังเดินทางไปอยู่นั้นตัวของเธอเนี่ยก็ได้พูดกับตัวเองไปนะครับว่าทุกวันที่สงบสุขไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงฉันนึกว,ว่ามันจะไม่มีปัญหาอะไรจนกระทั่งวันนนนนนนััั้้้้้ึ่งในขนนนครบทอฟาอได มแผ่นดินเนี่ยก็ได้ไหวมาแต่ไกลเลยนะแต่เหมือนว่ามันจะเป็นเสียงกระทือเท้าของอะไรบางอย่างนะครับที่กําลังมุ่งหน้ามาทางนี้นี่เองซึ่งสิ่งที่อยู่ด้านหน้าของทางน้องนิโคลานั้นจะเป็นมังกรนะครับแต่ด้วยยังไงเนี่ยเราเนี่ยก็มองไม่ออกเลยนะมันเป็นมังกรตรงไหนซึ่งมังกรตัวนี้เนะี่ยมีชื่อว่ามังกรหอยมอยซึ่งมันเนี่ยอย,ยู่แค่ป่าลึกเท่านั้นซึ่งในตอนนี้แล้วครับทุกคนเนี่ยก็ได้ต่างสงสยนะัยเข้ามันนะทำไมถึงมาอยู่ที่นี่กันเต็มไปหมดเลยตัวของทางน้องนิโคล่านเนี่ยก็ได้ รักสงบแต่จากาการกระทบของมันเนี่ยดูท่าจะไม่รักสงบเท่าไหร่เลยนะครับมันได้ทําการไล่กระทืบทางชาวบ้านอย่างหนักหน่หนวงเลยนะซึ่งชาวบ้านเนี่ยก็ต่างวิ่งหนีกันละมุนเลยตัวของทางน้องนิโคลานะครับน้องเนกระไดยอยึงจยขยับขาไม่ออกเลยนะในตอนนี้ซึ่งตัวของน้องนะครับกําลังจะโดนเหยียบแล้วนะแต่ดูเหมือนว่าจะมีมือของใครบางคนนะครับเข้ามาจับขาน้องไว้แล้วก็ได้พูดกับน้องไปว่าอย่าขยับนะไม่เป็นไรรอกที่นี่เป็นเขตพื้นที่ปลอดภยัยเธออย่าขยับแม้แต่ก้าวเดียวเลยนะซึ่งตัวของทางน้องนิโคล่านะครับ,บรก่งาาร นั่นเองพร้อมกับสดภาวนาไปในใจด้วยนะน้องเนี่ยก็ได้สัมผัสถึงทางมือของคนคนนั้นนะครับที่มาจับขาของน้องตัวคนคนนี้เองก็ตัวสารมากเลยและดูเหมือนว่าการโจมตีของทางมังกรน,นะครับมันเนี่ยก็ได้ผ่านพ้นไปได้ดีเลยโดยทานน้องนิโคล่าเนี่ยก็ได้อยู่รอดปลอดภัยครบ32ประการเลยนั่นเองนะครับสิ่งทางเพคออรนั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวออกมาจากภูมิไม้แล้วนั่นเองซึ่งสภาพเนี่ยสะบักสะบอมหมดเลยนะครับตัวของท้าเพคออรนันนับได้ว่าใหญ่มากๆเลยทีเดียวน้องนิโคล่าก็แดงงเลยนะว่าคน คนนี้นะ่ยคือใครกันแน่จนทางพัยเอกของเรานะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้พาทานน้องนโคล่านะมาทําการรักษาบาดแผลที่แคมป์ของเขานั่นเองแล้วก็ได้ขอโทษน้องไปนะครับว่าเพลอจับแรงไปหน่อยเกิดไปแล้วนะครับเนี่ตัวของทานน้องนโคล่านะั้นก็ได้ถามชื่อนะครับว่าทางภัเอกของเรานะชื่ออะไรเพทางทําเอกของเรานะครับมีชื่อว่าฮากะานั่นเองน้องนีคล่าก็ได้สงสัยนะว่านั่นนะเป็นชื่อที่แปลกจังเลยนะคุณฮากาทำอะไรตรงนี้งันหรอฮากะก็ได้บอกไปนะครับว่าอย่าสังเกตมังกรใกล้ๆตอนนี้นะคุณรีบกลับไปที่หมู่บ้านจะดีกว่า นะครับระยะน,นี้อย่าเพิ่งเข้าใกล้แถวนี้เลยแต่ดูเหมือนว่าจะมีเสียงมังกรนะครับอยู่ใกล,ใกลใครคร้ๆพวกเขานั่นเองพวกเขานี่ก็เลยออกไปดูนะซึ่งก็พบกับว่าเจ้ามังกรหวยมมยตัวน,นี้นะครับมันเนี่ยกำลังเดินตรงไปข้างหน้าโดยชนเสียงขีดควางอตลอดเลยนะเหมือนกับว่าติดบั็กนั่นเองนะครับทาพาพระเอกของเราก็ได้สังเกตนะแล้วก็ได้ทําการจดบันทึกไปตลอดเลยว่าพฤติกรรมนะของทางหวยมมยตัวน,นี้นะครับเป็นแบบไหนและดูเหมือนว่าสิ่งสิ่งนี้นะครับท้าพระเอกของเราตรงเขาจะเพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกด้วยนะเอาในคนล่างก็ได ไรงั้นหรอหรือว่าคุณนะ่ะทาง,งานสำหรับพฤติกรรมของมอเตอร์ใช่ไหมภคของเราเนี่ยก็ได้ปฏิเสธไปนะครับก็ไม่ใช่แค่มอเตอร์หรอกนะก็สํหรับอะไรหลายอย่างนะเรื่องทุกอย่างบนโลกใบนี้ละมั้งนะนอนิโคลานเนี่ยก็ได้ตกใจเลยนะครับว่าเรื่องบนโลกนี้งั้นหรอซึ่งผมขอพูดโดยรวมของเกาะเกาะนี้ก่อนนะครับโดยเกาะเกาะนี้เนี่ยมีชื่อว่าแครบอนเป็นเกาะเล็กๆที่พวกเขาเนี่ยอาศัยอยู่กันนั่นเองนะซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ชนบททางตอนใต้ของทวีเฟลนะซึ่งอาณาจักรเล็กๆพวกนี้นั้นก็กระทบกระทั่าางก หมู่บ้านที่ทางน้องนิโคล่าอาศัยอยู่นั้นอยู่ในราชอาณาจักรเบลที่เล็กที่สุดและสงบสุขที่สุดเป็นหมู่บ้านที่เล็กมากๆซึ่งอยู่ในพื้นที่ชนบทที่สุดซึ่งภายในหมู่บ้านนี้นะครับก็สงบตามชื่อเลยนะทุกๆคนเนี่ยต่างรู้จักกันทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ต่างช่วยเหลือเกือ้อหนุนกันตลอดเลยทุกคนเือนลยนะตัดมาที่ร้านนั่งดื่มนะครับตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็กำลังคุยกันเรื่องคนที่ช่วยทางน้องนิโคล่าไว้นั่นเองพวกเขาได้สัษฐานไปว่าพวกนั้นน่ะคือคิงซีเกอร์หรือเปล่าช่วงนี้มีแต่เรื่ ของแต่ละอาจารย์ก็ล้มป่วยกันด้วยแถมยังมีพฤติกรรมผิดปกติของมอนสเตอร์เหมือนวันนี้ด้วยพราชาเองก็เลยแอบซรงหน่วยสํารวจไปตรวจสอบในแต่ละพื้นที่เขาเลยกันว่าคัาดมาแค่พวกอีลิทด้วยนะซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้ตั้งคําถามกันนะครับว่าพวกนั้นนะ่ะจะมาถึงพื้นที่ชนบทแบบนี้เลยงั้นหรอ,นองนลโคลาเนี่ยก็ได้นึกถึงใบหน้าของทางฮากาดในทาราวาท์างเพของเรานะว่าคุณฮากาเนี่ยไม่เหมือนกับอีลิทเลยซึ่งพวกเขาดูเหมือนว่าจะรังแก่คนนอกเป็นอย่างมากเลยเนะี่ยครับเพราะว่าคนนอกเนี่ยม น้องิโคล่าเนี่ยก็ลังทำอาหารอยู่นะครับตัวของน้องนี่ก็ได้นั่งคิดนะวันในตอนนี้หัวใจของน้องยังเต้นอยู่เลยถึงจะกลัวที่มังกรโจมตีแต่วันนี้ไม่ใช่วันที่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเหมือนทุกที่ไม่ได้เป็นหนึ่งวันเหมือนทุกที่สึ่งทางชั้นล่างในครับใเป็นตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้กําลังเล่นดนตรีร้องเพลงกันอยู่เลยนะซึ่งเพลงที่พวกเขาร้องกันนะครับเป็นเพลงสรรเสริญนักเดินทางนั่นเองน้องนิโคล่าเนี่ยก็ได้นึกขึ้นมาได้นะครับว่าโลกภายนอกเนี่จะเป็นยังไงกันนะตัดมาทางไพ่ของเราหรือว่าฮาก่านะครับซึ่่งงงงตตัััวขขออออเเาาในนนนนนี้ยกกก็ํลลูููธ ซึ่งก็มีจํานวนมากมายเลยนะครับแต่ตัวของเขานั้นก็ได้กําลังรายงานว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับไปให้ใครสักคนอยู่ด้านนอกนั่นเองนะซึ่งใน,นระหว่างที่เขากําลังทรงรายงานนะครับไปโลกภายนอกนั้นมันก็เกิดแสงอะไรบางอย่างนะที่โผล่พุ่งขึ้นไปบนฟ้านั่นเองซึ่งในจังหวะนั้นนะครับโชคดีหรือโชคร้ายไม่รู้นะทางน้องนิโคลาเนี่ยก็ได้เข้ามาเห็นแสงแสงนั้นพอดีเลยนะครับจนน้องเนี่ยตกใจเป็นอย่างมากเลยแล้วก็ได้สันนิษฐานไปว่าคุณฮากาดนะ่ะไม่ใช่คนธรรมดาจริงๆด้วยซึ่งทางฮากาด์ก็ได้ตกใจ แทนแรงงานเก็บไว้เลยนะครับส่งนทางน้องนิโคล่ามาในตอนนี้นะเพราะว่าน้องเนี่ยจะเอากับข้าวนะครับมาแบ่งให้กับทางฮาการนั่นเองซึ่งก็ทําให้ทางฮากการเนี่ยตกใจไปเลยนะน้องเนี่ยก็ได้ถามนะครับว่าคุณทางฮากการเนี่ยเป็นทันซีเกอร์ผู้รับใช้พราชางั้นหรอฮาการนะครับก็ได้บอกว่าประมาณนั่นแหละมั้งน้องเนี่ยก็ได้ถามไปต่อว่าแล้วเพื่อนๆของคุณมีหรือเปลาทางพระเอกเนี่ยก็ได้บอกว่าก็เคยมีนะแต่ตอนนี้อยู่คนเดียวนะซึ่งเพก็ทําหน้าเศร้ามาเลยนะครับน้องนิโคล่าเนี่ยก็เล้รู้ทันทีเลย ก็ได้บอกไปว่าคุณฮากะถ้าไม่ต้องเก็ช่วยเล่าเรื่องนองหมู่บ้านให้ฟังหน่อยได้ไหมพอดีฉันทุกคนในหมู่บ้านก็ด้วยไม่มีใครเคยเห็นโลกภายนอกมาก,ก่อนเลยหมู่บ้านนี้เงียบสงบมากทุกวันเหมือนเดิมไปนจนหน้าขำเลยละ่ละรออย่างนั้นแหละวันนี้ได้เสียงตายเจอกับเรื่องอันตรายมากๆรอมีคุณฮากะถึงได้รู้สึกเลาใจมากขึ้นเลยสึ่งน้องเนงก็ดีมออกมาเลยนะและทันใดนั้นเองเหมือนว่าจะมีเสียงอะไรบางอย่างนะครับดังมาจากด้านนอกนั่นเองเสียงแรงสั่นสะเทือนเนี่ยมันก็เหมือนกับเหตุการณ์ในเมื่อเช้าเลยนะครับทางฮากะในตตออนนนนใขขงเเายกกก็ได้้รูสึแปลๆะ แล้วก็ได้พูดอะไรแปลกๆออกมานะครับว่าพูดเยอะจนลืมเวลาไปซะได้ใจเย็นๆเข้าไว้นิโคล่ารีบกลับไปที่หมู่บ้านแล้วให้ทุกคนอพยพเร็วเข้าน้องนิโคล่าก็ไม่รอช้าเลยนะก็รีบวิ่งไปเลยนะครับเพราะว่าจะมีมังกรตัวใหญ่ตัวนึงเนี่ยกำลังเข้าไปจมตีที่หมู่บ้านนั่นเองทางเพลงของรนตตอนนี้นะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้เงาตกเป็นอย่างมากเลยนะนิโคล่าจะให้เธอตายตอนนี้ไม่ได้และดูเหมือนว่ามัางกรตัวนั้นนะครับมันจะกลายร่างไปอะไรก็ไม่รู้เลยนะส่งสภาพเนี่ยก็ดูน่าเกลียดน่ากลัวเป็นอย่าง ตัวของน้องเนียงก็ได้แจ้งกับชาวบ้านทุกคนนะครับว่าให้รีบอพยบเร็วเข้าสึ่งในตอนนี้ทุกคนเนี่ยก็เริ่มงอพยบกันแล้วนะน้องเนโคล่าเนี่ยก็ได้พูดกับตัวเองไปหนึ่งวันที่แตกต่างจากเดิมยังไม่ได้จบลงไม่รู้ว่าต้องบินไปที่ไหนยังไงบ้างแต่ยังไงก็วินตะโกนไปทั่วไว้กนสึ่งในตอนนี้ทุกๆคนเนี่ยชาวบ้านนะครับก็ได้มารวมตัวกันเป็นที่ที่เดียวแล้วนะซึ่งก็ทาภารกิจอพยบสําเร็จแล้วนะครับสื่อชาวบ้านทุกคนเนี่ยก็ได้ต่างตกใจเพราะว่าทางเพยััังงมกอนนนตว้ะครับทุกกคนนเ่็็ได้ตางปหขอเรานาเนข้ไปแบบั้นะ มีหวังตายแน่หมอน้่น่ะเป็นซีเกอร์จริงๆงันเหรอหรือมาเจ้านั่นอาจจะเป็นคนที่ออกมาจริงๆงก็ได้นะน้องเนียคนล่าม,มาใด้ฟังแบบนั้นนะครับน้องเนี่ยก็ได้พูดกับตัวเองไปว่าไม่ใช่หรอกนะคุณฮากะพยายามช่วยฉันไว้แถมทางไม้นั่นเขาเต็มที่จะมาสู้ตั้งแต่ต้นแล้วแต่ว่าสภาพแบบนั้น่าจ,จะสู้ได้งั้นเหรอคนเดียวนะะ่าจะไหวจริงๆงันเหรอคุณฮากะทางเพย์ขอรลนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้ยิงธนูไปหนึ่งดอกนะซึ่งกระโจมตีเข้าไปตรงกลางใบหน้าของมันเลยแต่เหมือนว่ามัน่จะได้รัััับบสกกลตตนนนนนะะครรทททาาาางงงงแพยขขขออ็ไดุ้้้้้มมึววเเี ถีบมันลงไปนะครับึ่งทางทางนี้เนี่ยมันจะเป็นระเบิดนั่นเองซึ่งระเบิดที่หนึ่งเจ้ามังกรมันก็ได้ร้องออกมาเลยนะแล้วก็ใช่แล้วล่ะครับถ้าการในตัวของเขาได้ทาแบบนี้ซ้าไปซ้ำมานะึ่งก็ทําไปเรื่อยๆเลยนะครับยิงถนูสตาร์และก็ถีบระเบิดลงไปเพื่อทำดาเมจนั่นเองึ่งใช้ระเบิดเพื่อให้มันถอยหนีระหว่างที่กาลังมอนสตินั้นก็ใช้ถนูโจมตีนะครับเป็นวิธีการต่อสู้ที่ทง่ายมากเลยถือจะไม่ได้เป็นที่สรรเสริญอะไรกันในเรื่องราวใจตำนานเวลบรบษอย่างนั้นซึ่งเหมือนว่าจะมีเพียงแค่หน,น่องในคนละเพียง ซึ่งทางเพคขอราก็ได้ทําแบบนี้นะครับป่ามืดเลยนะทางเพคขอรเราตอนนี้ก็รู้สึกว่าแย่แล้วล่ะะยะห่างจากทางไม้มาเริ่มไกลขึ้นแล้วมังกรเดิมเข้ามาใกล้ทีนนิดแล้วเจ้านี่อมาตาเรื่องง่ายกันวะเนี่ยคงจะไม่ไหวจริงๆสินะและทนนั้นเองนะครับทาาน้องนโคล่าเนี่ยก็ได้พาทุกคนนะมาทําการช่วยคนระเบิดนะครับให้กับทางเพยขอเรานั่นเองซึ่งชาวบ้านทุกคนเนี่ยก็ได้ร่วมแรงร่วมใจช่วยกันทั้งหมดเลยนะครับทางเพคขอร์เนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าทุกคนเราเมาป้องหมู่ เรียบร้อยแล้วนั่นเองเพเขาเนเอาชน,นะมังกรห้อยมอยได้แล้วนะซึ่งทุกคนนี่ก็ได้ต่างดีใจเป็นอย่างมากเลยนะครับทางน้องนิโคล่าในาน้องเนี่ยก็ได้ดีใจกว่านะแต่หลีกเข้ามากระโดกดกอดท้งเพ่อเอของเราแล้วก็ร้องไห้ออกมาเลยนะครับวันลงอกไปที่ที่ปลอดภัยไปขอเราก็ได้เป็นห่วงได้นะออวนิโคล่า,าไม่ได้บาดเจ็บตรงไหนใช่ไหมซึ่งพอฮากาดเลยนะครับที่ช่วยไว้น้องนิโคล่าเนี่ยก็มีเรื่องอะไรมาอยากจะบอกกับทางเพ่ของเรานะฉันเห็นคุณฮากาดได้สู้กับมังกรเพงลำพังแล้วคิดขึ้นมาได้ววว่่่่่าาาาาาาแคคสสบบยใจกกัันนนนืืนืททีเเเเเหมมมมออออดดิิซ้้ํๆลรรรรงะะไไไขึถ ท่านเองก็อยากได้พลังที่จะต่อสู้บ้างขอให้ฉันได้ไปกับคุณฮากาด้วยเถอะนะฉ่นขอตามไปด้วยในฐานะลูกศิษย์ได้ไหมทางเพคอร่าไดครั้ก็ได้บอกตรงๆเลยว่าเรือนั้นน่ะไม่ได้หรอกนะขอโทษนะครับวาละเชียวไม่ได้ผลจริงๆด้วยซื่อเราในโคลาก็ไดงงงเลยนะท่านได้นั่นเองนะครับตรงเท้าของน้องเนี่ยได้มีคนอะไรบางอย่างไหลขึ้นมานะว่าได้ได้ว่าไหลขึ้นมาเต็มร่างกายเลยใช่แล้วล่ะครับเลือดไฟได้ลุกโชนไปที่ร่างของน้องนั่นเองทางเพคอล่าก็ได้ถึงกับกัดฟันเลยนะขอโทษนะมันช่วยไม่ได้นะครับขอโทษจร มีคือการแพ้อีเวนต์ต่อให้ฝืนเอาชนะมังกรหอยมอยได้กดเปลี่ยนชาตที่หมู่บ้านถูกทำลายจนหมดไม่ได้งานของผมก็คือการตรวจสอบว่าม่าจะเป็นเงื่อนไขแบบไหนหมู่บ้านก็ต้องถูกทำลายจนสิ้นหมดเลยสิ่งกอเป็นแค่เซตติ้งในเกมนี้งาน,นจริงๆของผมนะมีหน้าที่ตรวจสอบบั๊กในเกมแล้วรายงานเป็นดีบักเกอร์ครับซึ่งในตอนนี้ทุกคนนี่ก็ได้โดนเผากันหมดแล้วนะซึ่งน่าสงสารเป็นอย่างมากเลยนะครับให้ของเราในตอนนี้ก็ได้ร้องไห้หนักมากเช่นกันลบเกรดทิ้งซ้ำไปซ้ำมาได้เห็นเธอเสียชีวิตด้วยเงื่อนไขต่างๆมาแล้วมมมมาาาก่่แแตววผจจะทให้้ัันบบลคร ทางเพย์ของเราเนี่ยก็ได้กลับมาที่แคมป์เลยนะแล้วก็ได้เขียนรายงานด้านที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งภาพนี้ยก็ย้อนไปก่อนหน้านี้เป็นวันแรกที่ทางเพย์ของเราเนี่ยเข้ามาในที่แห่งหนี้นะครับดึงมาว่าที่แห่งนี้เนี่ยจะเป็นเกมนั่นเองนะซึ่งเข้ามาเนี่ยอยู่5คนนะครับี่เข้ามาในโลกนี้ด้วยกันซึ่งที่แรกเนี่ยทุกคนก็ได้แฮปปี้ดีนะแต่หลังจากนั้นเวลาก็ได้ผ่านไปนะครับซึ่งก็หนึ่งปีในเกมมีแค่ผมที่ขี้คลาดและจริงจังทียงเหลือรอดปลอดภัยถ้าทํารายงานบล๊กไปเรื่อยๆส ต,ตัวของเขากําลังเขียนสรุปอยู่เลยนะครับแต่ทันทีนั้นเองนั้นก็ได้มีเสียงอะไรบางอย่างมันจากนอกเต็นท์ของเขานะตัวของเขาก็เลยเออกไปดูแล้วก็ได้พบเจอกับทางน้องนิโคล่านั่นเองซึ่งสายตาของน้องก็ดูไม่สดใสเหมือนเดิมเลยนะครับทางเพคของเราได้ตกใจเลยนะเมื่อกี้นะ่ะเธอตายไปแล้วไม่ใช่หรอมอรมาไปตอนหน้าผมแล้วไม่ใช่หรอซึงน้องนีงก็ได้ล้มลงเลยนะครับทางเพคก็ได้สนิษฐานไปว่านิโคล่าเธอเองก็เป็นบักนั้นหรอและแล้วก็ได้ตัดจบตอนที่หนึ่งเปิดเรื่องมาในตอนที่สองในตอนนี้นะครับทางเพคของเราเนนนนนี่่่ยก็ไได้้้้ชววววทาาางองนะออิคลลแหมื ยังจะมีชีวิตอยู่เลยนะทางพระเอกของเราเนี่ยก็ได้นึกย้อนไปก่อนหน้านี้นะครับเห <i> ็นหมู่บ้านที่ถูกเผามอดไหมมาหลายต่อหลายครั้งแล้วทาเครซ้าไปซ้ามาดูมาเยอะเกินไปจนผิดปกติขึ้นมางั้นหรอหลายต่อหลายครั้งแต่ก็ไม่ได้สินะเด <i> ็กที่ควรต้องตายในเกมจะมาอยู่ที่นี่ไม่ได้หรอกซึ่งตัวของทางพายเอกของเรานะครับก็ได้กาลังจะไปเขียนรายงานนะเพ <i> ื่อให้ทาง,ทางเกมรู้นั่นเองนะครับว่ามีบั๊กอยู่นั่นเองแต่ตัวเขายังไม่ทันเขียนเลยนะครับทางน้องนิโคลาเนี่ยก็ได้ปรากฏออกมาแล้วนะซึ่งน้องนี่ก็เตือนแล้วนะเองนะครับทางพ ตัวเขาก็ได้ตกใจเป็นอย่างมากเลยตัดมาในรุ่งเช้าแล้วครับแต่ในพวกเขาเนี่ยจะทําการเก็บเต็นท์และไปยังเมืองต่อไปแล้วนั่นเองส่งทางน้องนิโคลานั้นตัวของน้องเนี่ยก็ได้ให้ความร่อมมือด้วยนะครับส่วนพวกเขาเนี่ยก็ได้ทําการเก็บของนะส่งทางน้องนิโคลาก็มาช่วยนะครับซึ่งก็ไวมากกว่าเดิมหลายเท่าตัวเลยซึ่งระหว่างที่เก็บของนั้นนะครับทางตัวของทางน้องนิโคลาเนี่ยก็ได้ไปเจอกับกระทาไม้อันหนึ่งนะส่วนตัวของน้องเนี่ยก็ได้ขอทางเพยของเราไปนะครับส่วนทางเพลงของเราเนี่ยก็ไม่รู้เรื่องนะว่าเธอหน่าจะขอไปทําอะไรซึ่งให้ ไปนะครับมือนว่าทางน้องนิโคล่านั้นจะทําเหมือนกับจอมเวทในเกมเลยนั่นเองนะซึ่งในตอนนี้น้องเนี่ยก็ได้คิดว่าทางเพย์ของเราเนี่ยกำลังจะออกเดินทางไปล่าม,มอนสเตอร์นั่นเองซึ่งระหว่างการเดินทางนั้นนะครับทางเพย์ของเราเนี่ยก็ได้ถามาถึงเรื่องหมู่บ้านนะครับว่าทางน้องนิโคล่าออกมาจากู่บ้านแบบนี้เนี่ยมันจะไม่เป็นไรงั้นหรอทางนิโคล่าก็ได้บอกมานะครับว่าทุกคนนะก็บอกว่าอย่ายเลยแต่ว่าฉันยังไงก็อยากเดินทางกับท่านซีเกอร์ก็เลยออกมาทางเพย์ของเราก็ได้นึกขึ้นมานะครับว่าเซตติ้ คนลานะครับตัวของน้องเนี่ยก็ได้ฝ่ฝันถึงโลกภายนอกมาตลอดเลยนะซึ่งน้องเนี่ยก็อยากสู้กับมอนสเตอร์ตำนานมากเลยนะครับแล้วก็ได้หาสมบัติในตำนานลึกลับมากมายแต่ดูท่านะจะไม่ใช่อะไรแบบนั้นนะครับแล้วพวกเขานั้นก็ได้เดินทางไปกันต่อนะส่วนระหว่างทางนะครับ <N ic ola> ก็ได้เจออะไรมากมายซึ่งก็ผ่านกันมาด้วยดีนะครับและในะตอนนี้ก็มาถึงเมืองต่อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองที่นี่นะครับคือเมืองอาดมนะครับซึ่งเมืองนี้น้อนนได้ว่าเป็นเมืองที่ใหญ่มากๆเลยน้องนิโคล่านะครับตัวของน้องเนี่ยก็เลยขออาสาเป็นคนหาที่พักนันนเอง,เองนะร ้องนะเป็นคนต่อราคาเก่งมากเลยแต่พอหันไปอีกทีนะครับทางเพยของเราในตัวของเขานั้นก็ได้หายไปไหนไม่รู้แล้วนะครับซึ่งหันไปเจออีกทีทางเพยของเราเนี่ยตัวของเขาเล่มุ่งตรงไปที่กำแพงแล้วก็อ่อนนานะครับทะไลายไม่กับกำแพงเลยนะซึ่งก็ทะลายด้วยความรวดเร็วเลยนะครับจนทางน้องนี่คนละถึงกำงงไปเลยว่าคุณหากา,กาทำอะไรเนี่ยทางเพยของเราก็อธิบายไปนะครับว่านี่นะคืองานดีบักคุณจะได้ว่าเป็นส่วนใหญ่ของงานเลยก็ว่าได้ในกรณีที่มีกำแพงแบบนี้ก่อนอื่นจะเป็นต้องสงสัยก่อนว่ามีช่องว่างอยู่ตรรงไหนหนือล่า สื่อทางตัวของน้องนีโคล่าก็ได้มองดูนะครับแต่ก็ไม่เห็นมีช่องว่างเลยนะทางาเพจของเราก็ได้อธิายเพิ่มเติมไปว่าเพราะว่าดูด้วยตาเปล่าไม่เห็นเลยต้องตรวจสอบหลายๆอย่างแบบนี้นะครับถ้าเจออะไรแปลกๆก,นะก็จะบันทึกเอาไว้สึ่ทางเพลงมันก็ได้บ้าจีนนะชวนทางน้องนีโคล่านะมาทําดูด้วยแล้วทางเพจของเราก็ไม่รอช้านะครับในแถลงไปกับกาแพงแล้วนะก่อนอื่นต้องสอนให้ตรวจสอบอะไรง่ายๆแบบนี้ให้ได้ก่อนน้องนิโคล่าก็ได้เอาด้วยนะครับน้องไดเอลน้าเนี่ยอลไรก่กับกาแพงด้วยคนนะคุณหากาทำงานหนังแบบนี้ด้วยตัวคนเดียวมาตลอดเลย เอาหน้าถลายกำแพงกันไปอยากสนุกสนานเลยนะแหลกแน่นอนแล้วครับทั้งคููเนี่ยไถกันจนเย็นเลยน้องในคละในตอนนี้ตัวของน้องเนงก็ได้ชมเป็นอย่างมากเลยนะแล้วน้องก็ได้มาเจอกับทางเพยแล้วนะครับน้องในคิดว่าทางเพยของเราเนี่ยควรจะเสร็จสิ้นภารกิจในวันนี้เรียบร้อยแล้วนั่นเองแต่เปล่าเลยนะทางเพยของเราบอกว่าการวนแค่รอบเดียวแล้วบอกว่าตรวจสอบแล้วน่ะนี่แหละอันตรายมากๆเวลาแบบนี้มันจะชอบมีอะไรสักอย่างเลยครับลองปรับใหม่ด้วยการกระโดดกระแทกจากหลายๆมุมดูนะแหลกกระช่ยแล้วละครับพวกเขาเนี่ยก็ได้เอาอีกรอบนะซึ่งก็ต้อง เสร็จวันนี้ด้วยนะครับตกดึกในคืนนั้นพวกเขาเนี่ยก็ได้ทําทุกอย่างเสร็จหมดแล้วนะพวกเขาเนี่ยก็ได้มาตั้งแคมป์พักกันทางด้านนองนะครับซึ่งสีหน้าของทางน้องนีโคลาเนี่ยในตอนแรกนั้นตัวของน้องก็ได้ทําหน้าเศร้ามากเลยนะครับและทางเพย์ขอเราตัวของเขาเนี่ยก็ได้เริ่มรู้สึกผิดขึ้นมาแล้วนะแต่ก็ผิดชาตินะครับทางน้องนิโคลาเนี่ยกลับขำขึ้นมาในทันทีเลยพอนึกถึงเรื่องที่ทำไปทั้งวันมันรู้สึกตลกจังเลยกระแทกกําแพงจนโวมกันทั้งสองคนเนี่ยทางเพยของเราถึงกับทําตัวไมุ่่ถูกกกเลยนนะะครรััับแแแต่ดดามม็ปจิงๆไไ้ทํ ไปคุยกับพักพวกไปแบบนี้มันนานแล้วนะเนี่ยจริงสิผมพูดนั่นนี่ไปแต่ที่จริงก็เหงาสินะตอนนี้ยังไม่ต้องรายงานเรื่องเด็กคนนี้ไปก่อนก็ได้ละมัง้งซึ่งในต,ตอนนี้นะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้กําลังจะเตรียมตัวเข้านอนกันแล้วนะครับตัวของทางน้องนี่คนล่าก็ได้ถามไปว่าคุณฮากาบอกว่าตอนนี้อยู่คนเดียวสินะพักพวกหนักไปไหนกันหมดแล้วงั้นหรอถ้ากาดแล้วว่าทางเพจของเราก็ได้ไปให้ฟังว่าทางต่อสอบเมืองนี้เสร็จแล้วก็ว่าจะไปทักทายหน่อยนะนะ้าและทนนั้นเองนั้นก็ได้มีชายเป็นสนาสองคนนะครับทำการมาทักาาเเขขนี่่ไไม้ไป เมืองทาอะไรกันอยู่งั้นหรอทาง,งเพคขอรอตตรงเขาก็ได้ตกใจเลยนะครับนี่มันอีเวนงั้นหรอในที่แบบนี้เนี่ยนะซึ่งใช้ทั้งสองคนนี้นะครับมันก็ได้เข้ามาแซดธนองนีโคล่าด้วยจนธนองนีโคล่ากลัวเลยนะเหลือก็ได้บลบหลังทางเพคของเรานะครับทางเพคขอเราก็ได้ถามว่าคุณนนะ่เป็นใครกันงั้นหรอพวกเราคือซีเกอร์ที่รับคาสั่งมาจากจักรพัรดิเบลให้ทําการสรํารวจแต่ละพื้นที่ซึ่งหมอ,อนี้นะครับหรือว่าทางหัวหน้ามันยังก็ได้บอกว่าซีเกอร์อย่างนี้นี่เองนายมาซีเกอร์สินะดีบััักกกนนนน่่อน่อออออยยนยะแลล้้ววมมรร็็ไดทท,ทําาาจงงงงพขเเ กองเสร็จมันเนี่ยก็ได้คำขึ้นมาเลยนะครับว่าเสือพาแทนคำทักทายนะซึ่งมันจะมีความสุขเป็นอย่างมากเลยนะครับทางเพจของเราก็ได้สังเกตเห็นกระเป๋าทาาน้านหลังของมันนะแล้วมันก็ได้รู้เลยนะครับว่านันหน่ะคือดีบัคสโตนเป็นแน่อาชีพเดียวกับฉันนี่นะทางเพจของเราของเขาไม่รอช้านะครับตองเขาได้ทุบไปที่กล่องไม้กล่องหนึ่งนะจนมันเกิดระเบิดควันขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ใช้ละลาจังหวะนี้ทางเพจของเราเนี่ยก็ได้พาทางน้องนิโคล่านั้นรีบวิ่งเพนออกไปเลยนะครับซึ่งพอเพนออกมาแล้วนั้นไอ้พวกกี้พวกมัน ก็ไม่รอช้านะขอะมันเนี่ยก็ได้ตามไปเลยนะครับพอคิดว่าทางเพของเราเนี่ยคงไปได้ไม่ไกลเรอเพราะพาผู้หญิงไปด้วยแต่ของมันเนี่ยก็ได้ยังใจเย็นอยู่นะมันได้ทําการแวะคนเต็นทางเพของเราก่อนนะครับก่อนที่มันจะเดินทางออกไปนั่นเองซึ่งมันก็ได้ไปเจอกับเอกสารดีบัคที่มีเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งมันเนี่ยก็อบามาหยิบดูนะแต่มันก็ไม่ได้สนใจอะไรนะครับเพราะคิดว่านี่นะเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเท่านั้นเองแล้วมันเนี่ยรีบตามหาทางเพของเราต่อเลยนะครับแต่มนทางฝั่งของทางเพของเราในตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยก็ได้เข้ามาาาทที่่่หหห้้้อองงงงรรักกแึึซ็ไดํ ประตูเรียบร้อยแล้วนะครับทางเพจของเราเนี่ยก็ได้บอกกับทางน้องนิโคล่าไปว่าฟังให้ดีนะครับเวลาเกิดปัญหาเนะี่ยต้องรีบหนีจากที่เกิดเหตุให้ได้เร็วที่สุดแล้วคอยดูสถานการณ์ตอนที่จะเย็นลงแล้วครับซึ่งทางตัวของน้องนิโคล่าก็ได้บอกว่าคุณฮากการเนี่ยทำแผลก่อนเถอะซึ่งมีดเนี่ยมันก็ได้ปักอยู่กลางท้องเลยนะครับทางเพจของเราเนี่ยก็ไม่สนใจเลยนะตัวของเขาเนี่ยก็เพิ่งนึกได้นะครับน้องนิโคล่าก็ไม่รอช้าเลยนะพยายามดึงมีดออกมาจากท้องของทางเพจของเรานะครับทางเพจของเราเนี่ยก็ได้พยายามห้ามนะว่าถ้าดึงน่ะเด เป็นไรหรอกครับเป,เป็นไปไจริงๆผมมียาเพิ่มพลังกายยารักษาประการนี้อยู่แล้วสิ่งตัวของเขาเนี่ยก็ได้ซัดเป็นเวโปรตีนเลยนะครับแล้วร่างกายของเขาเนี่ยก็ได้กลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมแล้วนะแล้วพวกเขาก็ได้มาวางแผนกันต่อว่าจะทายังไงหลังจากนี้ดีทานงน้องในคนลาก็ได้สงสัยนะครับว่าคนพวกนั้นไม่ได้เป็นพวกเดียวกันกันงั้นหรอเห็นพูดจาสนิทสนมกันมากเลยอาเพาของเราเนี่ยก็ได้บอกว่าเปาล่าหรออาชีพเดียวกันแต่ไม่ได้รู้จักนะไม่รู้ว่ามีวัตถุประสองค์อะไรแต่น่าจะไล่่่่ตตาาาามมาแนนนนนนเเเเยยยยึงวกกกก้กีี็ดดดัััสสิใจอออูท2-3ืืหร สักหนึ่งปีไปเลยก็ดีซึ่งกาา็ไมทํไรนะครับดูเหมือนว่าในทางกี้ๆสองคนนั้นเนี่ยมันจะปรากฏออกมาแล้วนั่นเองโดยทะลุก,กำแพงมาเลยนะเจอแล้วล่ะโชคดีจังเลยทางเพจของเราเนี่ยก็ได้ตกใจเป็นอย่างมากเลยนะครับพวกคุณน่ะใช้โหมดดีบัคใช่ไหมส่นทางเพจของเราเนี่ยก็ได้โกรธจัดเลยไอ้พวกกี้นั้นก็ได้บอกว่าแหมมันก็ต้องใช้สิมีปัญหาอะไรงั้นเหรอทางเพจของเราก็ได้ทุกกำแพงไปเลยนะครับเขาบอกตั้งแต่แรกแล้วว่าไม่มีเรื่องอะไรแ,แรงๆห้ามใช้โหมดดีบัคโดยเด็ดขาดพอท่านไปตรวจสอบในสภาพแวดล้อมเดียวกับยูเซอร์ก็ามหมายยโดยปกติลี ไม่ใช่มันเป็นพื้นฐานของการดีบักไม่ใช่หรอมันมีบักที่เกิดขึ้นโดยใช้โหมดดีบักอยู่ด้วยนะซึีงพกเกียมันก็ได้ขำใหญ่เลยนะครับใจเย็นก่อนนะโทษทีที่ทาให้นายตกใจแล้วกันนะฉันเข้าใจแล้วว่าเธอนะ่ะเป็นพวกจริงจังเวอร์ขอโทษเลยละกันเป็นแบบที่เธอพูดนั่นแหละถ้าตามปกติน่ะนะแต่วันนี้สถานการณ์ฉุกเฉินไม่ใช่หรอพวกเราเนี่ยออกไปจากโลกนี้ไม่ได้หรือว่าไม่ใช่ล่ะเวลาแบบนี้คนอาชีพเดียวกันก็ต้องคอยช่วยเหลือกันสิต่างนั่นแหละนะมากกวพวกเราไหมล่ะฉันชื่อซาคาจากบรัรรอ่ง,ง,งน้ะูจก ถามพระเอกนะครับตัวของเขาเนี่ก็ได้แนะนําตัวไปนั่นเองนะซึ่งเหมือนว่าไอพวกกีก้ๆพวกนี้นะครับมันจะรู้จักเพื่อนร่วมทีทางพระเอกของเราด้วยนะซึ่งก็เป็นเพื่อนร่วมปาร์ตี้เก่านะครับแล้วมันก็ได้ถามหาทางน้องนิโคล่านะว่าคนนี้นะ่ะคือใครกันแน่น้องนิโคล่าก็ได้บอกไปนะครับว่าน้องชื่อน,นิโคล่านะจากหมู่บ้านลุยซาซึ่งมันก็ได้รู้ทันทีเลยนะครับว่าเป็นนอนเพย์เยอร์คาแรคเตอร์งั้นเหรอเนี่ยอะไรกันเอ,อ็นบีซีรออหรอเทอร์นี่ดูหัวแข็งแต่เล่นสนุกอยู่เหมือนกันนี่สบายใจแล้้วววลนะลนะอยอย่่่ะะพกกกกเเเเรรรราาาานนนทตมมมปป็หหัััอยยงงีีืใูบ โหมดดีบักอยู่อีกเยอะเลยก็เลยชวนดีบักเกอร์คนอื่นแล้วก็แลแกเปลี่ยนข้อมูลกันนะนะทุกคนใช้ชีวิตโดยการลองทําอะไรหลายๆอย่างด้วยกันอยู่ยังไงมีพวกค้องเยอะกว่านะ่ามันคนดีกว่าใช่ไหมล่ะทางเพจของเราเนี่ยก็ได้เถียงกลับไปนะครับว่าถ้าอย่างนั้นทําไมทําไมถึงไม่ตั้งใจดีบักล่ะครับมันเนี่ยก็ได้บอกให้คนทองมันมาว่าเกิดจะปีหนึ่งแล้วที่ล็อกเอาออกไปไม่ได้แล้วทาไมถึงยังตั้งใจทํางานอยู่อีกล่ะครับทางเพจของเราก็ได้บอกว่าทาไดงงานต่อไปจนเคลียร์เกมได้ก็อาจจะออกจากเกมไปก็ได้นี่ครับไอ่พี่ชุดเกก่าานนนมัูออหยื ที่เดินเนื้อเรื่องต่อนะทางพอเพยของเราก็ได้งงเลยนะครับบางคนที่พูดอีกเดียวกับฉันงั้นหรอ,อเธอเขามาเนก็ได้พยายามยกยุ่ทางพอเพยของเรานะครับต่อให้ไม่ทํางานดีบ้าก็ไม่มีใครมาถามแบบความรับผิดชอบอะไรแล้วแล้วเธอกลับไปโลกแห่งความเป็นจริงอยู่นี่มีเรื่องดีๆอะไรรอยอยู่หรือไงมีชีวิตไปง,งั้นโดเลยไม่มีความฝันหรือเป้าหมายอะไรจะชีวิตเหมือนคนที่ตายไปแล้วหรือเปล่าล่ะนายนะ่ะเอาเป็นว่าพวกเราก็คิดว่าแบบนี้ดีกว่านะสิทายาทิงศักดิ์ศรีไปนะมันจะสนุกมากเลยนะยอย่างเช่นนปรระธาาของงเกลัทดลองดูว่าจะเสียบ NPC นยดหอคอยได้กี่ว ส่วนฉันกาลังตัดใจเรื่องการทดลองความอดทนของแอมพายอยู่ซึ่งแต่ละเรื่องที่มันทำนะครับก็ดูชั่อร้ายมากๆเลยนะหากัดเว่าทางเพของเราก็ได้บอกว่าต่อให้มีผมคนเดียวก็จะทํางานต่อเหมือนไปกับพวกคุณหรอกนะเสือกพอคีอมันก็ได้เริ่มลาคาแล้วนะครับไอพี่ก่อนเนะี่ยมันก็เลยออกตัวเลยนะว่าฉันไม่ชอบอะไรที่มันยุ่งยากจนหน้าลาคารีท,ทำให้สรบปแล้วพาต่อไปซะแล้วมันเนี่ยก็ได้ใช้พลังของมันนะครับทำการพุ่งไปหาทางเพคของเรานนัเองนะทางเพคของเราก็ไม่รอช้ารีพาทางน้องนีนคนละหลบในทันทีเลย,แ,เเยแล้วตัว การทางตัวนั่นเองสิ่อทางเพย์องเราในตรง<ๆ>เขาก็ได้เนียงมาด้านนอกแล้วนะพร้องกับคิดขึ้นมาว่าทางนั้นใช้หมดดีบักเกอร์ด้วยเอาชนะไม่ได้อยู่แล้วมีแต่ต้องหนีเท่านั้นแต่จะหนียังไงล่ะน้องนนโคลานะครับน้องเนยก็ได้เสนอมาว่าถ้าพวกเราได้แย่งแผ่นหินนั้นมาจะเป็นยังไงล่ะทางเพย์องเราในตรงเขาก็ได้นึกแผนออกแล้วนะครับอย่างนั้นหรอจริงสิหลังจากนั้นเองนั้นพีกกอร์เนยมันก็ได้พ่งออกมาอย่างรวดเร็วเลยนะสื่อกอบเกิดบ,บนทางเพย์คองเราเลยนะครับจังวนนงนงนันแล้วนี้รื่อลงก็บไ หลบมาจนเข้าไปในหอคอยหอคอยหนึ่งนะครับซึ่งไอ้เกาะเนี่ยมันก็ได้เข้ามาด้วยนะเข้ามาอยู่ในทางตันด้วยตัวเองเนี่ยบ้าหรือเปล่านายนะการเล่นและจับนะจบลงแล้วละแล้วมันหน่งก็จะใช้พลังของมันนะครับทาการพุ่งมาโจมตีทางเพยของเราเพื่อปิดฉากนั่นเองแต่ทางเพยของเราแล้วก็น้องนิโคลานั้นแต่ทําการแยกตัวจากกันนะครับึ่งก็แยใหญ่กันเป็น2ทางนั่นเองแล้วก็ใช้แล้วละครัไอ้ทางพี่ช่นเกาะเนี่ยมันก็ได้พุ่งเข้าไปในกําแพงเลยนะเรียกได้ว่าทะลุกําแพงไปเลยนะครับทางเพยของเราก็ได้บอกว่าถึงได้บอกไงว่าให้ตั้้งใใจจตรสอบหดีนะ ขอมันหลุดลงไปแล้วนั้นทั้งตัวของทงั้งไอพีชุดก่อน,นะครับมันได้พยายามหาดีบัคสโตนนะเพื่อทําการวาบออกไปนั่นเองแต่ก็ผิดคาดนะครับทางเพยเอของเราในระว่างนั้นเขาได้แย่งชิงทางดีบักสโตนของไอชุดกรอมาได้แล้วนั่นเองและแล้วทาําให้พีชุดกาะคนนี้นะครับล่องหลงลงไปในความมืดตลอดการเลยนั่นเองแล้วก็ใช่แล้วละครับเพื่อนของไอชุดเก่อไอคนหนึ่งนะมันก็ได้แอบมองอยู่เลยมันเนี่ยก็ได้รีดไพลก่อนนั่นเองนะเรื่องจริงหรอเนี่ยคุณซูมิดนะไม่รู้เลยว่าในเอเดียที่ไม่ได้มีการวาดเเเออาาาาาไไไวว้้้้จะะกกกิดดรรขึึนนนนบงงซ่มัี็ทํ ก่อนเลยนะครับทางเพของเราในตอนนี้นะตัวของเขาเนี่ยก็ได้คิดแผนอะไรออกแล้วนะครับว่าตัวของเขาเน่ะหลังจากนี้ต้องเดินทางไปหาเพื่อนของเขาแล้วล่ะเพื่อนของเขาสมัยก่อนนั่นเองและและ้วการตัดจบตอนที่2เปิดเรื่องมาในตอนที่3ในตอนนี้นะครับทั้งตัวของทางเพคของเราที่มีชื่อว่าฮากากับทางน้องนิโคล่าเนี่ยทั้งสองคนนะครับก็ร่างปลอมตัวเป็นภูมิยาอยู่นะซึ่งก็ได้กําลังออกเดินทางไปหาเพื่อนๆของเขาเองนะครับตัวของทางน้องนิโคล่าเนี่ยก็ได้สงสัยนะว่านี่นะมันคืออะไรกันแน่ซึ่งสาเหตุที่ทางตัวของทางฮากาเน ครับทาแบบนี้ก็เพราะว่าไอคนที่ชื่อซาไกเนี่ยในตอนที่แล้วนั้นกําลังตามล่าพวกเขาอยู่นั่นเองทางอากาศนะครับก็ไม่มีประมาทแม้แต่ปลายนิ้วเลยนะไม่ต้องรีบร้อนค่อยๆไปอย่างระมัดระวังกันละกันึ่งในตอนนี้นะครับทั้งตัวของทางน้องนิโคลาก็ได้เริ่มเข้าใจแล้วว่าทําไมโลกนี้ไม่สมบูรณ์อยู่ทุกขนแทงทุกทางเลยดีบักค,คืออาชีพที่คนหาสิ่งเหล่านั้นใช่ไหมอากาก็ได้บอกว่าคร่าวๆนะนั้นันมันก็ถูกนะซึ่งน้องนิโคลานะครับแต่ของน้องเนี่ยก็จะได้รู้เกี่ยวกับดีบักสวว่วนตะันทไไบ่วเกา ในพวกเขานั้นก็ใช้ดีบักในคราดในทางที่บิดกทั้งนั้นเลยคําถามคือว่าทําไมฮากาเน่ไม่ใช่พลังนั้นล่ะถามเพจของเรานะครับตัวของข้านั้นก็ยังไม่บอกนะพร้อมกับพูดขึ้นมาว่าถ้าไปถึงน่ะเดี๋ยวค่อยบอกกันแล้วกันซึ่งในตอนนี้พวกเขานะครับพลังมหนาไปที่แท่นจุตินั่นเองและภาพนั้นก็ตัดมาที่ทางเจ้าสาขานะครับดิวมอนมันเน่กำลังจะมาหาหัวหน้าของมันนะซึ่งก็มารายงานเรื่องที่ทางเพื่อนชุดกรอะของเขานะครับตกลงไปนั่นเองพร้อมกับรายงานเรื่องทางฮากาด้วยที่เขาเนี่ยด ะนะซึ่งตัวของทางซาไกนะครับ <c oughs> ก็ได้บอกว่า <c oughs> เรื่องนั้นไม่ใช่เรื่องสําคัญรองแต่ว่าทางเพื่อนของเขานะครับกับตกลงไปนอกเขตเลยซึ่งการจะตามหานะครับมันยากมากๆทางหัวหน้านี่ก็ไม่ได้ว่า,อ,าอะไรนะพวกเราเนะไม่ต้องออกตามหาดีกว่าเพราะว่าเมื่อเสี่ยงเกินไปนั่นเองนะครับถึงตัวของทางซาไยเนี่ยก็ได้โลงใจเลยนะเพราะว่ามันนะ่าคิดว่าทางหัวหน้าเนี่ยจะสั่งให้ตัวเขานะครับไปตามหาทางเพื่อนของเขานั่นเองซึ่งมันก็รอดตัวไปนะและดูเหมือนว่าทางตัวของทางหัวหน้านะครับมันก็ได้ขู่ชาวบ้านชาวเมืองเนี่ยให้เอาของต่างๆนานามาให้มันนชิมะซึ่ง ดันทุกอย่างที่ทําได้เลยนะครับซึ่งตัวพวกเขาทั้งสองคนนั้นก็เลยชวนกันมาเล่นปาลูดอก n อ c กันนะครับซึ่งก็อย่างที่เห็นนะห้องมันเนี่ยแดนลาคอ n อ c นะครับมาทาํากันปาลูดอกเล่นนั่นเองซึ่งก็นั่นแหละครับเป็นการกระทําที่โหดร้ายมากๆระหว่างปาไปเนี่ยพวกเขาก็ได้พูดคุยกันว่าเจ้าฮากาดันนะฉันว่ามันเป็นตัวยุ่งยากนะถึงจะเป็นแค่ลังสังหรณ์ก็เถอะจริงๆก็สามารถจับตัวหมอนนั่นในตอนเด่กเขามายังปราสาทนี้แต่ว่าตัดไฟตั้งแต่จ้นลมจะดีกว่าไหมส่วน,นตอนนี้ดูเหมือนว่่า,านีะรออตททังแคบไป การณ์ใน,น,นตอนนี้เลยเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยเดินทางกันมา3วันแล้วนั่นเองซึ่งเอาจริงๆนะครับถ้าเดินเนี่ยคงใช้เวลาแค่ครึ่งวันนะแล้วพวกเขาเนะครับก็มาถึงแทนจุติแล้วนั่นเองซึ่งทางน้องนีโคล่านะครับน้องเนี่ยก็ได้ตื่นเต้นเป็นอย่างมากเลยนะสถานที่แบบนี้นะ่ะมีอยู่จริงๆกันหรอเนี่ยนี่นนแต่รอแท่นจุตินะทางเพคของเราก็ได้พูดขึ้นมาว่าพวกพ้องของผมน่ะอยู่ในดันเจียนใต้ดินนี้แล้วทางน้องนีโคล่านะครับจะเป็นฝ่ายเดินนําไปก่อนนะแต่ว่าทางเพคของเราตรง,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 งเขาเนี่ยก็ได้มาห้ามไว้นะครับวอร์ทไพร์ออกมาก อยู่ในนั้นแล้วตัวของเขาเนี่ยก็เลยดาวขึ้นมาเลยว่านี่นะเป็นรูปแบบ C อย่างนั้นหรอเนี่ยแต่พวกเขานะครับก็ได้เดินลงไปนั่นเองทางกานะครับก็ได้อธิบายดนเจนให้กับทางนิโคล่าฟังว่าที่นี่นะเป็นดดนเจนซึ่งเป็นทหารสนเสรสิมสำหรับดาวโหลดมันมีกับดักยุงยาเยอะซึ่งกับดักยุงยากนะครับก็มีอยู่เต็มไปหมดเลยนะแต่ว่าทางฮากาของเราตัวของ,ของเขานะครับก็ได้ดักทางกับดักพวกนั้นเนี่ยก่อนจะโดนเข้ซเสีนั้นได้ว่าโหดมากๆเลยนะครับจนทางตัวของทางน้องนิโคลา่าถึงกลับปลื้มใจเลยนะหวั่นแล้วเชืวว่ ตาอในตัวของเขาก็ได้คิดขึ้นมาในใจว่ารูปแบบของศัตรูน่ะมีแค่5แบบเราเคยมาหลายครั้งจนจำมันได้หมดแล้วแล้วก็จริงด้วยอย่าจับกำแพงนะครับมันมีสวิตท,ที่ถูกติดตั้งแบบ Zoom ซูมอยู่ึ่งในขณะที่ทางน้องนิโคลานั้นกําลัางเดินอยู่เนี่ยตัวของน้องก็ได้ไปสังเกตเห็นเหรียญทองเหรียญหนึ่งนะครับตกอยู่บนพื้นสุดทางเพลของเรามันก็ไม่สนใจนะพูดไปเรื่อยเลยครับจนไม่มองหลังเลยทางน้องนิโคลานี่ก็ได้เก็บเหรียญทองนั้นขึ้นมาสึ่งเหรียญทองนะครับมันก็วางตามทางไปเลยนะสุดสภาพนะครับ านำเหรียญทองนี้ไปให้กับทางเพลของเรานะครับต่งทางเพยของเราจะโอเทินนั่นเองตรงเทินนนี่ก็เก็บไม่ยั้งเลยนะแต่ดูเหมือนว่าเทินนะครับจะโดนปีศาจหลยล้อมแล้วนั่นเองทางเพยของเราดูเหมือนว่าตองเขาก็เพิ่งรู้สึกตัวได้นะว่าทางน้องนคอลลาน้นกำลังหายไปตองเขาเนี่ยก็รีดตามหาทันทีเลยนะครับแดูเหมือนว่าในตอนนี้ทางน้องในคอลลาเนี่ก็ได้มาอยู่บนแท่นบูชาจันรอะไรบางอย่างนะครับซึ่งไอ้พวกปีศาจเนี่ยมันเนี่ยก็ได้บูชากันใหญ่เลยนะแล้วก็ใช่แล้วแหละครับ จังหวะนั้นเองนะครับในขณะที่ทางมอนสเตอร์มือเนี่ยมันกำลังตื่นขึ้นมาน้องนโคล่าเนี่ยก็ตื่นขึ้นมาพอดีเลยนะแล้วก็ได้สอบตากันนะครับน้องนีโคล่าเนี่ยก็ได้ตกใจเป็นอย่างมากทางพิมมือมันก็ได้มาโจมตีทางน้องนีโคล่าแต่ว่าทางเพกของเราตัวของเขาเนี่ยก็ได้เข้ามาช่วยไปทันเวลาพอดีเลยซึ่งก็เฉียดชิวเลยนะทางเพจของเรานะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้ฟัดได้วียงกับทางมอนสเตอร์มือตัวนี้นะครับซึ่งทางเพจของเราดูเหมือนว่าตัวของเขาเนี่ยจะชำนานมากๆเลยนะตัวเขานะครับสามารถปราบมอนสเตอร์ตัวนี้ได้อย่าง นองนิโคล่าเนี่ยปลอดภัยนั่นเองน้องนิโคล่าไม่รอช้าตัวของน,อน้องได้เรียกมากอดทางเพจของเราเลยนะครับแล้วก็ได้บอกว่าคุณฮากา้าขอโทษที่สร้างปัญหาให้นะคะเงินทําให้ฉันตาบอดนะต้องขอโทษด้วยจริงๆทางเพจของเราครับก็ไดยพยายามจะแกะกอดของทางน้องนิโคล่าออก,กอน,นะแล้วก็ได้บอกว่าไม่เป็นไรหรอกครับแล้วตัวของเขาเนี่ยก็ได้มากระถาคือ้นแก้่าทางน้องนิโคล่านั่นเองแร้วตัวของน้องน,นะครับเหมือนว่ากาลังจะไปนั่งใส่ใครบางคนเข้านะแล้วน้องก็ได้ถามทางเพจของเราน่าจะเฉยเลยนะครับว่าเพื่อนของทางเพจของเราอออออยยูู่่่่่ไไนนนนนนกกกกััั้้้รราางงงเเพข็็ดบวใใตซึช ครับทั้งโต๊ะของทางน้องนิโคลาเนี่ยก็ได้กํลาลังนั่งอยู่เลยนะซึ่งนี่นะน้องน้องนิโคลาเนี่ยถึงกับตกใจมากๆเลยนะครับสิ่งทางเพลของเราหรือว่าทั้งฮาการนะครับก็ได้บอกว่านี่นะคือหนึ่งในเพื่อนพ้องของเขาที่มีชื่อว่าพูรโรติดอยู่ในพื้นนี้ขณะที่กํลาลังเทเลพอตและเขากําลังจมทีละเล็กเทีเลน้อยด้วยเหตุผลบางอย่างอีกคนหนึ่งอยู่ตรงนั้นซึ่งอีกคนหนึ่งนี่หนักเลยนะครับโต๊ะของเธอนะก็ได้วาปไปว้าปมานันเองนะซึ่งว้าปอยู่กับทีนะครับทยั้ แต่เพราะว่าไร้เทียมทานเลยติดอยู่ในวัฏจกักรเกิดและตายไม่มีสิ้นสุดตัวของทางเพศของเราน,นะครับก็ไม่ได้นิ่งนอนเฉยเลยนะเพราะว่าตัวของเขาเนี่ยหาทางนะครับทุกวิธีทางแล้วนะที่จะช่วยพวกเขานะครับแต่ก็ถึงตอนนี้ก็กลับไม่เป็นผลเลยนะทางเวศของเรานะครับก็ได้ย้อนความไปก่อนนานีนะที่ตอนปาร์ตี้ของเขาเนี่ยอยู่กันครบนั่นเองนะครับถึงพวกเขานะมีกันอยู่ถึง5คนเลยวันวานก็ได้ผ่านไปนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้ทาภารกิจกันนะอย่างขขังทันแข็งมากเลยนะครับซึ่งก็เข่งคัดในกฎที่ว่าพวกเขาเนะี่ยจะไม่ใช้ดีบักเป็นอันขาดเลยน,น อะไระนะแต่อยู่มาวันหนึ่งนะครับทางโตัะของทางจินเนี่ยก็ได้ไปเจอกับทางข้อมูลบางอย่างเข้านะว่าพวกเขาเนี่ยไม่สามารถล็อกเอาได้นนเองนะครับซึ่งก็ตามสภาพทุกคนเนี่ยก็ได้ต่างตกใจทางเพย์ของเราเนี่ยก็รีบรายงานทันทีเลยนะครับว่าเจอดีบักที่ล็อกเอาไม่ได้นั่นเองแต่ในตอนนั้นพวกเขารายงานไปแล้วนะครับแต่ไม่มีการตอบกลับใดๆมาเลยแถมยังไม่ตอบสนองโคตฉุกเฉินอีกด้วยตามที่เราคิดนะครับหลังจากนั้นพวกเขาเนี่ยนอกจากเพย์ของเรากับคังจินแล้วทุกคนนั้นล้วนใช้โหมดดีบักแล้วทําตามใจชอบและแล้วผลลัพธ์ก็ หลับเป็นอย่างที่เห็นนี้นะครับคูโรติดอยู่บนพื้นนายมิโกติดอยู่ในวัฏจากักรการเกิดและตายไมีมสิ้นสุดส่วนคุณซูซูกินะ่ะหายไปบนท้องฟ้าและไม่กลับมาอีกเลยพร้อมแบบนี้ผมถึงไม่ยอมใช้โหมดดีบางโดยอันขาดไงล่ะสื่อทางเพจของเราก็ได้พูดด้วยสีหน่าจริงจังนะะครับในตอนนี้นะ่ะทางน้องนิโคลานเนี่ยก็ได้เข้าใจเป็นอย่างดีเลยว่าการที่เพลงของเราไม่ใช้เพราะว่าเป็นเหตุนผลน,นี้นั่นเองนะครับเพราะงี้ทางเพจของเราในตัวของเขาถึงได้ระมัดระวังเป็นอย่างมากเลยนั่นเองซึ่งกนเลยแค่าทางจินกับตัวของทางฮากาแล้ว เพื่อดาเนินเควียสไปเรื่อยนั่นเองนะครับเพื่อเคลียร์เกมเกมนี้ให้ได้ส่วนทางฮากานนั้นตงเขาได้รับมอบหมายว่าให้ช่วยพวกร้องที่อยู่ที่นี่นะครับเธออว,ว่าสักวันพวกเขาเนี่ยจะสามารถล็อกเอาได้นั่นเองฮาการน,น,นก็ได้รู้สึกน้อยใจนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นะเหตุการณ์ตอนที่2นะครับทางไอ้กแก๊งซาคาที่มันกำลังตามล่าเพจของเราอยู่เนี่ยนะมันได้พูดมาว่ามันเจอคนที่ดําเนินเนื้อเรื่องหลักอยู่นั่นเองซึ่งก็น่นาจะเป็นทางจีนนั่นแหละนะครับทำให้ทางเพจของเรารู้สึกขึ้นได้นะตอนนี้นะว่าตงเขาใน เลืตัดสินใจเดินหน้าตามไปเหมือนกันนั่นเองนะครับเออไง,งาวาทอแล้วนะวันนี้นะครับตัวของทงั้งอาการเนยก็มาเพื่อบอกลาเพื่อนๆนั่นเองว่าหลังจากนี้ตรงเขาเนี่ยจะไปดาเนินการเคลีต่อแล้วจะไม่ได้กลับมาที่นี่อีกแล้วแต่ว่าจะกลับมาช่วยเหลือพวกคุณอย่างแน่นอนแล้วพวกเขาเลยครับก็ได้กําลังจะเดินออกไปจากดันเจี้ยนแห่งนี้นั้นแต่อยู่ดีๆทางน้องนิโคล่าก็ได้เข้ามาอบกอดาทาังเพลของเรานะครับทั้งเพลของเราก็ได้ตกใจเป็นอย่างมากเลยซึ่งพอหันไปนะทาน้องนิโคล่าเนี่ยก็ได้เปลี่ยน แล้วตัวของทางนอกานี้คล่านะครับก็ดีบดีบักสโตนของทางฮากากับทางซูมิดานะไอชุดเกราะตอนที่แล้วนั่นเองแล้วตัวของทางนีโคล่าก็ได้ลอยขึ้นไปบนฟ้านะครับให้ของเราเนี่ยก็ได้ตกใจเป็นอย่างมากเลยนะแล้วก็ได้งงเลยว่าเดี๋ยวนะนี่คล่าเป็นเอ็นีซีธรรมดาแถ้เป็นชาวบ้านมีพลังกระโดดขึ้นขนาดนั้นได้ยังไงกันตัวของทางนี่คล่าก็ได้พูดขึ้นมาว่ากับข้าวนะทาซะซึ่งก็ตามสภาพนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้ไปกินข้าวนอกดันเจียนด้วยกันทั้งสองคนซึ่งน้องนี่คล่าก็แดกไม่ยัยนะงงนะย้้ลลนนนนนะะาาาขรกดวโคิปแ ไม่เป็นไรงั้นหรอเนี่ยทางน้องนิโคล่าก็ได้บอกว่าร่างกายนี้นะ่ะต้องทําให้สมบูรณ์ต้องกินให้ครบ5มูและต้องนอนให้เพียงพออีกด้วยทางเพจของเราก็เลยถามตรงๆเลยนะครับว่าคุณนะ่ะไม่ใช่นิโคลา่าใช่ไหมซึ่งตรงทางนิโคล่าก็ได้บอกว่าไม่ใช่หรอกฉันนะ่ะคือเมตาเอไอเกมนี้นะ่ะมีอไออยู่3ประเภทหลกัลกๆหนึ่งเลยคแรคเตอร์เอไอที่ถูกกาหนดไว้ในคารคเตอร์เอเมซแต่ละตัวต่อมาคือนัวิเกชั่นเอไอข้อมูลประเภทภูมิประเทศและตัวสุดท้ายเมตาไอที่ดูแลภาพรวมของเกมหรือก็คือฉันในตอนนี้้ยยยังงงงงไไลล่่ะทาาเเเพจขอรก็ดม แล้วก็ได้ถามไปว่าทำไมาถึงเลือกทางนี้คนลาล่ะซึ่งเหตุผลก็ง่ายๆนะครับเพราะว่าดูสนิทสนมกับทางเพลของเรามากที่สุดแล้วนั่นเองเอาง่ายๆนะครับทางตองไม่ตไอในบอกว่าตัวองเขาไม่เป้าหมายที่ว่าอยากกำจัดพวกดีบักเกอร์โง่เง่าที่ทำตามอำเภอใจโดยไม่ดีบักถูกกำจัดออกไปจากเกมซะ,ท,ะทิ้งไปท้างนั้นไว้การดีบักก็จะไม่คืบหนะ้าเกมก็จะไม่สมบูรณ์แบบสักทีทางเพลงของเราก็ได้งงนะว่ากำจัดนี่คือหมายถึงยังไงเนี่ยน้องนี่คลาก็ได้จัดให้นะครับตัวของน้องนี่ก็ได้กินดีบัก่วนเข้าไปเลยนะ ทางเพจของเราก็ได้ตกใจเป็นอย่างมากเราในคนลาก,ก็อธิบายให้ฟังว่าทาแบบนี้เพื่อชองชิงอํานาจการดีบัคของแต่ละคนมาตัวของน้องนะครับก็ได้คืนให้กับพระเอกของเรามานะทางเพจเราก็ได้ถามว่าทำไมถึงเป็นเขาและไม่ใต้ยังไงอย่างคุณก็น่าจะลงมือด้วยตัวเองได้แล้วึงตัวของทางน้องก็ได้บอกว่าน้องนะ่ะลงมือไม่ได้หรอกนะเพราะว่าตัวของเธอไม่มีอํานาจที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเพจได้ดยต้องมีทางเพจของเราเท่านั้นนะครับที่ทาได้ในตอนนี้นะเพราะว่าตัวของเขาเนี่ยเป็นคนคนเดียวนะครับที่จริงจังกับการดีบัคในโลกนี้แล้วนั่น ตั้งใจทาง,งานนะแล้วตรงทางน้องนี่เขาลาคนเดินนะครับก็ได้ปรากฏตัว,วออกมาแล้วนั่นเองซึ่ง,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 งน้องเนี่ยก็ได้งงไปเลยนะว่าทําไมงงงาน้องเนี่ยรู้สึกคลื่นไส้อาเจียนจังและหลังจากนั้นพวกเขานะครับก็ได้ออกเดินทางต่อน,นั่นเองสุงสภาพของทางเพลของเราก็ไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่เลยเพราะว่าภารกิจหลายนีดของเขานะครับมันหนักหนาสาหัสมากๆซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้ไปเจอเมืองเมืองนึงเข้านะครับที่ไปอยู่ในแผนที่พวกเขาเนี่ยก็เลยเลือกที่จะเข้าไปสํารวจนะนะว่ามันมคือที่ไหนกันแน่ซึ่งก็ได้เจอกับทาง NBC ลอยได้นะครับซึ่งก็กางแขนกางขาเลยนะแต่ต้องเเ้้าาามมใในนนนนูดั่ออองบตหหืว นะจะมีใครบางคนที่กาลังวิจัยอะไรบางอย่างอยู่นั่นเองนะครับแล,แล้วก็ได้ตัดจบตอนที่3ก่อนที่จะปิดคลิปนี้กันไปผมอยากจะบอกกับเพื่อนๆว่าตอนนี้ช่องของเราเปิดรับโดเนตแล้วนะครับแค่นํำเพียงแค่หนึ่งบาทเงินทุกบาทที่ทุกคนให้มามีค่ากับพวกเราม,มากๆครับหากเพื่อนๆอ,อยากสนับสนุนช่องภู้กล้าสารสปอยสามารถโดเนตให้การผ่านทาง t ูม Money Wallet ตามเบอร์ที่ขึ้นบนหน้าจอได้เลยเงินทุกบาทที่ได้มานั้นเราจะนำมาพัฒนาช่องของเราและจะมอบความสุขให้กับทุกคนแบบนี้ต่อไปขอบคุณครับ